คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานคนใหม่หลังจากที่คนเก่าเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุม3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายมนตรีทัดเทียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโดยมีนายสมชายจิตเนื่องอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1นายปรีดีภูสีน้ำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราดร่วมให้การต้อนรับและเดินทางมาส่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่จากการที่นายสมชายจิตเนื่องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายน2555ทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ว่างลงต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศในคำสั่งดังกล่าวปรากฏว่าผู้ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1คือนายมนตรีทัดเทียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายมนตรีทัดเทียมเดินทางมาปฏิบัติราชการในจังหวัดจันทบุรีครั้งแรกเมื่อปี2536ในตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอไนยอามจังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ก่อนจะมีการปฏิรูปการศึกษายุบการประถมศึกษาทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจังหวัดจันทบุรีมี2เขตพื้นที่คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ผู้อำนวยการประถมศึกษาและหัวหน้าการประถมศึกษาระดับอำเภอนายมนตรีทัดเทียมได้เข้ารับหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ต่อมาสามารถสอบบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้ครั้งแรกปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา101เขต3หลังจากนั้นได้โยกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราดล่าสุดได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ซึ่งถือว่าได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตพื้นที่ที่เคยปฏิบัติราชการมาแล้วครั้งหนึ่งโดยในการต้อนรับในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะ